ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Biker Talk อยู่กับผมโฮลี่อีกแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันมีข่าวลือนึงนะครับซึ่งมันเป็นข่าวลือที่เกี่ยวกับตัวรถรุ่นนึงของทางคาวาซากินั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวรถที่อาจจะมีจริงๆก็ได้นะครับหรืออาจจะมีจริงในภายภาคหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นข่าวลือเกี่ยวกับนะฮะว่าทางคาวาซากิเนี่ยจะได้มีการทำนะครับรถZ นะฮะในตระกูล Z คือรถทรง Naked Bike นะครับของทางคาวาซากิเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องยนต์4สูบเรียงโดยมีพื้นฐานเดียวกับเจ้าคาวาซากิ ZX25R นั่นเองนะครับก็จากรูปที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นรูปของสำนักจุลักเซนดี้นะครับก็เป็นรูปภาพที่มีการตัดต่อนะครับตกแต่งนะฮะขึ้นมานะครับไม่ใช่ภาพของตัวรถจริงแต่อย่างใดเลยนะครับถ้าดูจากภาพแล้วก็น่าจะพอเดาออกนะว่ามันเป็นรูปที่มีการทำขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยหัวข้อของเรานะครับจะมาพูดถึงเรื่องทิศทางของ Z250R นะครับเครื่องยนต์4สูบเนี่ยว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเมื่อมี ZX25R เครื่องยนต์4สูบเรียงรถสปอร์ตแล้วนะครับทำไมมันจะไม่มีรถ Naked Bike นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆ เนี่ยกดไลค์กดSubscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะฮะหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยในเนื้อหากันเลยนะครับดูจากในภาพแล้วนะครับแน่นอนนะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นภาพตัดต่อนะครับซึ่งข่าวลือที่ว่ามาเนี่ยเป็นข่าวลือที่เขาบอกว่าคาวาซากิเนี่ยน่าจะมีการพัฒนานะครับตัวรถ Z250R นะครับหรือ Z250R เครื่องยนต์4สูบเรียงออกมาตามหลัง ZX25R นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นข่าวลือนะครับแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เนี่ยผมค่อนข้างนะครับในความคิดผมนะผมค่อนข้างคิดว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้น้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากๆนะครับความเป็นไปได้มีอยู่ 25%มีอยู่ 20% เลยนะครับ 25% อ่ะส่วนความแบบว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมีอยู่ 75% นะครับ 25-75 นะครับถามว่าทำไมล่ะมันถึงจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อนะครับมันก็แค่เอาโครงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแฟลริ่งใส่นะฮะแค่นี้เองนะครับต้องท้าความก่อนนะครับว่าตอนที่มีการเปิดตัวเจ้ารถ ZX25R นะครับทางนะฮะทางคาวาซากิอินโดเนี่ยเป็นการเป็นคนที่เปิดตัวออกมาก่อนนะครับเป็นคนที่เปิดข่าวออกมาก่อนนะแต่ว่าไปเปิดที่งานของญี่ปุ่นนะครับก็นะฮะทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถนะครับคลาส 250cc เนี่ยมันเป็นรถค่อนข้างที่จะถูกได้รับความสนใจนะครับในประเทศอินโดนีเซียและญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับพูดง่ายๆคือรถ ZX25R เนี่ยมันถือกำเนิดได้เพราะว่าความต้องการของตลาดใน2ประเทศนี้เป็นหลักเลยนะครับถามว่าทำไมนะครับถามว่าทำไมเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยเขามีกฎหมายทางด้านใบขับขี่และกฎหมายเรื่องภาษีต่างๆเนี่ยจำกัดอยู่นะครับในรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับซึ่งนะฮะ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกิน 400cc และมีแรงม้าเกิน45ตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะถูกนะครับถูกจำกัดในด้านการทำใบขับขี่นะครับแล้วก็ด้านภาษีนะฮะรถรุ่นไหนที่มี CC เกิน400เป็นไหนหรือ400เป๊ะๆนะครับแล้วก็มีแรงม้าที่40เกิน45ไปคือ46ตัวนะครับหรือ 45.5 แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะ46ตัวนะครับเศษไม่รู้นับหรือเปล่านะบุคคลนั้นจะต้องทำใบขับขี่นะครับเป็นอีกระดับนึงเลยนะครับสมมุติว่ามีใบขับขี่3ระดับ1 2 3นะครับระดับแรกนี่คือใบขับขี่ทั่วไปนะครับคุณสามารถขับรถได้ตั้งแต่ CC ตั้งแต่100นะฮะยัน300ถึง399 CC อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนระดับที่2คือ400 CC เป็นต้นไปนะครับแล้วมีแรงม้ามากกว่า45แรงม้าจนถึงเท่านั้นเท่านี้นะครับระดับ3ก็อาจจะเป็น 1,000 CC เป็นต้นไปแล้วมีแรงม้ามากกว่า150แรงม้าก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะรถ ZX25R เนี่ยกำเนิดได้เพราะว่าความต้องการของตลาดอินโดและตลาดญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทีนี้เรามามองที่ตลาดอินโดก่อนนะครับตลาดอินโดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับรถทรงสปอร์ตมากกว่าทรงเนกเก็ตอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่า
รถทรงสปอร์ตเนี่ยนะครับดูจากหลายรุ่นแล้วนะฮะที่ขายในอินโดเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีมากกว่ารถ Naked Bike หลายเท่านะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่น R3 นะครับก็ค่อนข้างที่จะขายดีกว่า MT-03 พอสมควรนะครับแล้วก็ Ninja 250นะครับก็ค่อนข้างที่จะขายดีกว่า Z250 นะครับผมพูดผิดเมื่อกี้ต้องเป็น R25 นะครับกับ MT25 นะครับแล้วก็รถในอีกหลายๆรุ่นนะครับอย่าง KTM นะครับRC250 นะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากกว่าเช่นกันนะครับแต่ก็จะมีคนที่เล่นรถ Naked Bike อยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนมากคนจะซื้อรถสปอร์ตแล้วก็ในรถในคลาสไม่เกิน250เนี่ยรถสปอร์ตก็จะขายดีมากมากเลยนะครับเว้นแต่ว่าบางคนอาจจะไปเล่นแบบว่าพวก Z800 Z900 นะครับก็อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ในตลาดญี่ปุ่นนะครับตลาดญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องความนิยมในด้านการซื้อรถสปอร์ตเหมือนกันนะครับก็คือคนญี่ปุ่นก็ชอบรถทรงสปอร์ตนะฮะแต่ก็มีคนที่ชอบรถทรงNaked Bikeอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะเป็นพวกชอบที่รถเป็นทรงเก่าๆนะครับอย่างเช่นพวก CB400F นะครับหรือ CB Super 4นะครับ400 Super 4นะฮะญี่ปุ่นเขาจะชอบเป็นแนวไฟกลมหรือเป็นแนวคลาสสิกซะมากกว่านะครับถ้าเล่นรถแนวสปอร์ตก็จะเป็นสปอร์ตเลยนะครับจะไม่ใช่เป็นสปอร์ตNakedนะครับก็ถ้าซื้อทรงเปลือยก็จะเป็นรถคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะความต้องการของตลาดรถ Naked Bike เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับทางคอสกิคงอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันคงไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับที่จะเอามาขายแล้วมันได้รับเสียงตอบรับที่ดีจนแบบว่าได้กำไรคืนนะครับแน่นอนแหละขายรถมันก็ต้องแบบต้องการกำไรต้องการรายได้อยู่แล้วนะครับถ้าทำออกมาแล้วมันได้ไม่ตามเป้าก็ไม่ควรจะทำออกมานะครับคาวาซากิก็น่าจะคิดไว้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะอะไรก็เป็นไปได้นะครับคาวาซากิอาจจะทำ ZX ทำ Z250R ออกมาขายจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองจากความต้องการของตลาดแล้วค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากเพราะตอนนี้เนี่ยที่อินโดก็ ZX25R ก็ค่อนข้างที่จะขายได้ถล่มทลายอยู่แล้วนะครับจนค่ายอื่นเนี่ยแทบต้องแบบอยากจะเอางัดไม้สี่สูบมาสู้บ้างเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละค่ายอื่นก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น CBR250R หรือว่าจะเป็น R25R นะครับของ Yamaha ก็เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามข่าวกันอีกทีนึงนะครับส่วนนะฮะใครที่หวังว่าอยากจะรอเล่นนะครับตัว Z250R ที่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าการเปิดตัวอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าความต้องการของตลาดน้อยนะฮะหรือถ้าเปิดขึ้นจริงแล้วในไทยอาจจะมีขายหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นรถNakedเยอะอยู่พอสมควรนะครับอาจจะน้อยกว่ารถสปอร์ตแต่ก็เยอะกว่าอินโดหรือญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้า ZX25R เนี่ย 269,000 บาทใช่ไหมคันนี้รถNaked Bikeมันก็ต้องถูกลงมานะครับแต่อาจจะถูกไม่มากครับอาจจะ 249,000 บาทนะครับก็ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับกับคลาสของรถกับอะไรต่างๆนานานะครับและด้วยความที่เป็นรถตระกูล Z นะครับบางอย่างอาจจะต้องถูกตัดออกไปเช่นกันนะครับอย่างเช่น Quick Ship อาจจะมีให้แค่ขึ้นนะครับหรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะได้ไม่เท่า ZX25R นะครับถ้าเปิดตัวมาจริงๆก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ด้วยหรืออาจจะมีการเปิดสเปคแบบเทียบเคียงกันนะครับแบบจัดเต็มมาเลยนะฮะก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งแต่ในมุมมองผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดสั่นกระดิ่งอะไรก็กดให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับแวดวงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทีหนึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ